ได้นะคนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดเอามาแลกกันกระดาษสีแล้วก็กาวกันไกลมีอันนี้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันเนี่ยกาวเวลาใช้กาวลาเท็กนี่คือกาวลาเท็กนะคะนักเรียนหน้าตาอย่างเงี้ยที่เป็นปีกขาวๆเนี่ยเวลาใช้ต้องนักเรียนต้องเช็ดทำความสะอาดให้เนี่ยเมื่อกี้พี่น้องปอเพื่อนปอ2ทับ3ใช้อยู่ไม่ได้เช็ดเวลาเก็บฝากต้องเช็ดให้สะอาดก่อนไม่งั้นจะเปิดทำให้ติดฝาติดกาวแล้วเปิดยากเห็นไหมต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนเวลาเก็บแล้วก็ปิดฝากาวแล้วเวลาใช้กาวหาไม้มาป้ายกาวนะบางคนทำไมเอาใกล้ๆมือเอาอะไรนี่ดินสอทำไมจุ่มลงไปจมมิดไปเลยแล้วเป็นไงเอาไปทิ้งถังขยะเป็นไงล่ะ5บาทดินสอก็5บาทไปแล้วอ้าวกาวอีกนะใครละสตางค์ใครคุณพ่อคุณแม่โอ้โหนักเรียนช่วยประหยัดนะเพราะกาวก็ใช้นิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้อีกตั้งหลายครั้งกระดาษสีเหมือนกันใช้เสร็จแล้วก็ไว้ใช้ได้อีกนี่เป็นการผ่านการใช้งานมาแล้วนี่แล้วเราก็เอาเก็บไว้มาใช้ต่อได้อีกคราวนี้หายไปไหนหมดแล้วครูหาไม่ค่อยเจอนะอุปกรณ์วันนี้กระดาษสีคราวนี้ให้นักเรียนเอากระดาษไปแจกกันเพื่อคนละแผ่นให้กอลล่าแจกกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็ปิยวัฒน์ปิยไม่ใช่ชื่อปิยวัฒน์เหรอฮะคนละแผ่นแจกกระดาษวันนี้จะได้ใช้อุปกรณ์ในการทำงานคือกรรไกรด้วยนะคะซึ่งเป็นของมีคมเวลาใช้ให้เอานิ้วหัวแม่มือเข้าไปสอดในช่องเนี่ยสองในรูเนี่ยแล้วก็จับให้ถนัดมือจากข้างล่างจะใส่เข้าไปสองนะอันก็ได้จับให้ถนัดมือแล้วเวลาตัดก็นะทำลักษณะนี้หนึ่งสองสามทำงานโดยความเงียบไม่ต้องสะโกนเสร็จแล้วเรียบร้อยได้กระดาษคนละแผ่นนะเวลาเราจะใช้งานซึ่งนักเรียนทำไมกูเห็นนักเรียนมีพับกระดาษกันเกลื่อนโรงเรียนป.1 ป.2 ที่อาคารหลวงปู่โต๊ะจะมีกระดาษที่พับตลอดบางทีก็เอามาเล่นในขณะเวลาเรียนครูก็เลยว่านักเรียนพับเองเดี๋ยวให้สร้างสรรค์ตกแต่งงานจากงานพับที่นักเรียนชอบเอามาพับเล่นกันนั่นน่ะที่นักเรียนบอกว่าพับยังไงจำได้ไหมมีคนอาสาจะมาพับให้ครูดูด้วยวิริยาด้วยวิริยาอาสามาพับใช่ไหมพับไหมยังไงต้องพับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะส่วนใหญ่พับเป็นแล้วนี่เพื่อให้ได้กระดาษรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ใช้กรรไกรตัดส่วนนี้ทิ้งไปใช่ไหมคะอาริยาวีรยาจะมาพับให้เพื่อนดูไหมคะมา
ที่นักเรียนเรียกว่าปากปิดปากปิดหูระบาดไปถึงป.1 ป.2 ตัดนักเรียนเดี๋ยวรอเพื่อนตัดส่วนนี้ทิ้งไปนี่คราวนี้ปากปิดของนักเรียนก็จะไม่เป็นเป็ดขี้เลเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตกแต่งนี่อ้าวเดี๋ยววิรยาจะมาพับให้เพื่อนดูนะคะอ้าวนี่เวลาคลี่กระดาษออกนักเรียนก็จะได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอนนี้ให้เวลาสำหรับการตัดกระดาษเดี๋ยวให้เพื่อนรอก่อนรอเพื่อนก่อนใช้กรรไกรตัดใช้สีอะไรก็ได้เอาสีนี้เหรอตัดให้มันตรงๆดิแล้วไม่เอาสีนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้หรอกเอาสีตัดก็เอาสีนี้ตัดเนี่ยไปตัดตัดจอดมวยตัดแบบนั้นเล่าถ้าตัดอันนี้เข้ามาชนนี่เรียบร้อยหรือยังรอปิยวัฒน์ก่อนเพราะปิยวัฒน์เขาจะเอาสีอื่นตัดให้ตรงๆที่แล้วมันก็ไม่เท่ากันนะสิกระซิบสิคะอย่าให้เสียงดังนะคะกระซิบกระซิบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพายเสร็จแล้วชูขึ้นฮะอ้าวเสร็จหรือยังปิยวัฒน์มีใครช่วยขีตพัดหน่อยเร็วขีตพัดเรียบร้อยยังจะได้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะงงอ้าช่วยขีตพัดหน่อยเดี๋ยวรอของใครยังไม่เสร็จยกมือทำไมช้าทำไมไม่เอื้อนเขาเสร็จตั้งนานแล้วอ่ะช่วยพิธพัฒน์หน่อยยังไม่เสร็จยกมืออ้าวทำไมอ่ะนี่เลยของวิรยาอยู่นี่ให้อันนี้แทนทำไมไม่ช่วยเพื่อนข้างๆอ่ะไหนอ่ะเสร็จยัง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 โอเคเรียบร้อยมาานักเรียนนักเรียนดูวิริยาจะเป็นคนมาพับให้เพื่อนดูปรบมือให้อริยาก่อนวิริยาจำผิดอยู่เรื่อยอ้าวคราวนี้นักเรียนเรียกว่าสิ่งที่จะพับนี้นักเรียนเรียกว่าปากเป็ดแต่ครูเรียกมาดามยี่หุบผิดไหมไม่ผิดแล้วแต่จะเรียกอ้าวนะลองซิลองพาให้เพื่อนดูอ้าวหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งตอนไงวิริยา
อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครูขอพับอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเรียงพับครึ่งสามเหลี่ยมอันนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งกลับด้านด้านนี้อีกข้างหนึ่งนะให้มีเส้นแบ่งตรงกลางมีจุดตัดนี่นะคะอ่าเดี๋ยวอริยาจะได้เวลาพับพีรยาพับเสร็จแล้วจะวีรยาพับเสร็จแล้วก็จะได้หาจุดตัดตรงกลางได้นะอ้าวอันนี้นักเรียนพับสองด้านและเจอจุดตัดและจุดตัดอ้าวคราวนี้ยังไงต่อคะลูกเอาเลยพับมุมด้านบนลงมาหาจุดกึ่งกลางจุดตัดกลางที่มีรอยอยู่เห็นไหมเลยช้าๆเดี๋ยวให้เพื่อนทำทีละขั้นนี่นะพับไว้อ้าวคีตพัดได้ไหมครับได้แล้วครับได้แล้วขั้นตอนที่สองต่อเลยลูกต่อเลยต่อเลยเอาข้างล่างมุมข้างล่างขึ้นมาชนนี่เลยเอาข้างล่างขึ้นมาชนพับมาชนกันนะได้แล้วครับเห็นไหมบอกแล้วว่าเก่งทุกคนทำได้กระดาษต้องเท่ากันเพราะให้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสี่จะไปก็เพิ่งไปช้าๆขั้นตอนที่สามต่อเลยพับด้านข้างปีกด้านข้างเข้ามาพับปีกด้านข้างเข้ามาทั้งซ้ายและขวาทั้งซับซ้ายแล้วเอาด้านขวาเข้ามาด้วยก็เหลือสี่เหลี่ยมเล็กเข้ามาอีกสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันเล็กเข้ามาอีกแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเพื่อนทันไหมเพื่อนๆปลายทางทันนะพับเล่นกันอยู่แล้วโอ้โหว่องไวว่องไวกันน่าดูเลยโอเคเอาต่อเลยเสร็จแล้วยังไงพลิกกลับด้านหลังแล้วไงพลิกคนที่ทำได้ทำไปเพราะว่าสิ่งนี้พวกเธอทำกันเป็นอยู่แล้วหลายคนครูถึงบอกว่าจะเอางานที่เธอทำอยู่นำมาตกแต่งให้เธอรู้จักตกแต่งชิ้นงานไม่ใช่ให้พับแล้วก็ทิ้งเป็นขยะจะได้มีของเล่นเพิ่มอีกอย่างหนึ่งได้มีของเล่นเล่นอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากที่เธอเคยเล่นกันแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวรอเพื่อนด้วยยังมีคนยังไม่เสร็จอยู่คราวนี้พลิกกลับด้านหลังนักเรียนก็จะเห็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วมีรอยเห็นไหมมีรอยเส้นอยู่เนี่ยเห็นไหมรอยแบ่งเส้นทั้งสี่ช่องเท่าๆกันเลยแบ่งอยู่นี่ทำดีๆบนทาริกานั่งดีๆลูกเป็นไงร้านนี้ไม่เอาแล้วเหรออ่ะค่ะต่อเลยไหมต่อเลยไม่ต่อเลยขั้นตอนต่อไปต่อไปพับมุมลงพับมุมลงเหรอพับเอาเลยต่อเลยกี่มุมมุมบนแล้วก็พับมุมล่างมาชนกันชนกันเลยสอง
อ้าวทั้งสองแล้วไงพับด้านซ้ายด้านขวาเข้ามาอีกเด็กๆนี้เวลาอยู่ที่อยู่ประมาณป.1 ป.2 นี่จะต้องผ่านการพับอันนี้มาทุกคนเลยไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นช่วงที่ว่านำเข้ามาพับกันเกลื่อนหมดอ่ะอันเนี้ยอ้าวเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จยังแล้วไงต่อแล้วไงพับครึ่งใช่ไหมลูกอ่ะพับครึ่งพับครึ่งขึ้นมาอ้าวพับครึ่งแล้วไงพับครึ่งแล้วเหลือเล็กอีกแล้วเล็กเข้าไปอ้าวแล้วไงพับครึ่งอีกใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่ค่ะวาริยาต่อวีระยาหนูให้เห็นให้เพื่อนเห็นด้วยแล้วหนูจะใช้นิ้วสอดเข้าไปมีช่องนี่ให้สอดใช่ไหมนิ้วสอดเข้าไปสี่มุมจับตั้งนะถ้าเรียนได้ภูเขาสี่ลูกอ้าวตั้งอยู่นี่เห็นไหมอ้าวเรียบร้อยยังอ้าวทำมายังไม่ให้เขียนที่เขียนนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งของเธออันนี้ให้อริยาไปวิริยาไปแตกตกแต่งผลงานของวิริยานะคะอ่ะค่ะปรบมือให้วิริยาค่ะอันนี้เราจะได้หน้าตาอย่างเงี้ยงานพับของเราอ่ะซึ่งนักเรียนจะต้องไปเขียนกันตรงนี้แล้วก็เขียนอะไรกันต่างๆทายกันนี่อย่างนี้ใช่ไหมเวลาจะนั่นต้องนับก่อนใช่เปล่าต้องนับก่อนกี่ครั้งเอากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็ถึงจะมานั่ง1 2 3 4อย่างเงี้ยเหรออ่ะคราวนี้ไม่เดี๋ยวให้ตกแต่งนี่คือชิ้นงานที่เราพับอาคาดเอาไปใช้เปลืองอ้าวคราวนี้ให้เอากาวเข้ามาเกี่ยวข้องโดยใช้กาวลาเท็กกระดาษสีกระดาษสีต่างๆ